บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็มาขึ้นบทใหม่กันนะครับบทที่ว่าในเรื่องของความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดนะฮะดังที่เราได้พูดคุยกันไปนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่มัมนอวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้เนี่ยเป็นหนังสือที่ท่านได้รวบรวมถึงหะดีษเกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐเรื่องของมารยาทในการปฏิบัติตัวของเราว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรและอิหม่ามนาวีก็ยังได้มีการพูดถึงความประเสริฐของการละหมาดในบทนี้เนี่ยที่ว่าบาบฟอดลิลวูดูบทที่ว่าเรื่องของความประเสริฐของการอำนาละหมาดและท่านก็ได้ยกอายะห์กุรอานเป็นการเริ่มต้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาติฟังซิลูวุจูฮะกุมจนถึงما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กําลังจะไปทําการละหมาดเนี่ยฟังซิลูจุมจงทําการล้างใบหน้าของพวกเจ้าแล้วก็จงทําการอาบน้ําละหมาดจนถึงอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามายูริดุลลอฮุลียะจะอะลาอะลัยกุมมินฮารจอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ต้องการให้มีเกิดสิ่งที่เป็นอะไรนะเป็นความยากลำบากกับพวกเจ้าวะลากียูรีดูลิยุตะฮิรอกุมแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับการขัดเกลาวะลิยุติมมะนิอ์มะตะฮูอะลัยกุมลัลละกุมตัชกุรุนและเพื่อที่จะให้นิอ์มะของพระองค์เนี่ยเติมเต็มให้กับพวกเขาให้กับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะทำการขอบคุณหะดีษบทแรกในเรื่องของความประเสริฐในการละหมาดของเรานะวะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอินนะอุมมะตียุดะอูนะยามัลกิยามะฮ์กุรรันมุฮัจญะลีนมินอาธารินวุฎูฟะมันอิสตะฏออะมินกุมอัยยุตีละกุรรอตะฮูฟัลยะฟอัลท่านอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอุมมะตีแท้จริงประชาชาติของฉันนะก็คือประชาชาติที่ทำการตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าอุมมะตีในประชาชาติของฉันเนี่ยมีอยู่2อย่างนะพี่น้องคือ1ประชาชาติดะวะประชาชาติในการดะวะคือมนุษย์ทั้งหมดเลยในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์ทั้งหมดเลยคืออุมมะตุนอิญาบะอุมมะตุนดะอัดดะวะคือประชาชาติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำการดะวะพวกเขาแต่เป้าหมายในหะดีษนี้ที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนะอุมมะตีตรงนี้เนี่ยหมายถึงอุมมะอันอิญาบะคือประชาชาติที่ทำการตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดามุสลิมคนที่มีศรัทธาท่านนบีได้บอกว่าอินนะอุมมะตีแท้จริงประชาชาติของฉันเนี่ยยุดะอูนะยามัลกิยามะฮ์กุรรันมุฮัจญะลีนจะถูกเรียกในวันกิยามะฮ์เนี่ยในสภาพที่กุรรันมุฮัจญะลีนก็คือในสภาพที่มีสีขาวในตรงที่ที่เขาได้ทำการอ่านละหมาดไม่ว่าจะเป็นที่มือที่ใบหน้าหรือว่าที่เท้ามินอาซารินวุฎูจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดและพี่น้องครับประโยคต่อมาเนี่ยนะเป็นประโยคที่ในวิชาการหะดีษเรียกว่ามุดรัจก็คือคำพูดของซอฮาบะห์คำพูดของคนรายงานที่เอาเข้ามาเติมในคำพูดในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นสำนวนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตามที่ท่านฮาฟิซได้บอกฮาฟิซอิบนุฮะญัรเนี่ยนะได้บอกเอาไว้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษมุดรัจเป็นคำพูดของท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่มีการอธิบายหะดีษเข้ามาอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกต่อมาว่าฟะมานิสตะฏออะมินกุมอัยยุตีละกุรรอตะฮูฟัลยะฟอัลใครที่สามารถที่จะทำให้กุรรอทำให้เป่งประกายสีขาวของเขาเนี่ยมันได้ยาวขึ้นมามันได้กว้างขึ้นมาก็จงทำมุตตะฟะกุนอะลัยวันนั้นตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้รู้ถึงความประเสริฐของการอ่านละหมาดใครก็ตามที่อ่านละหมาดเนี่ยร่องรอยของการอ่านละหมาดของเขาเนี่ยมันก็จะไปเป่งประกายนะให้เราได้เห็นเป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนของประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกุรรอนมุฮัจญะลีนเป็นสีประกายขาวที่มือของเขาที่ใบหน้าของเขาแล้วก็ที่เท้าของเขาว่าอันหูคืออันอบูฮุรอยเราะห์กอลซะมิอ์ตุคอลีลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าฉันได้ยินคนรักของฉันก็คือได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยะกูลตะบะลุกุลฮิลยะตุมินัลมุมินิไฮซุยะบะลุกุลวุฎูรอวะฮ์มุสลิม
อบูฮุรอเราะห์ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตะบะลูกุลฮิลยะมินัลมุมินนะมุมินเนี่ยจะบรรลุถึงฮิลยะคือเครื่องประดับความสวยงามได้ก็คือไฮซูยะบะลูกุลวุฎูก็คือตามที่น้ําละหมาดของเขาไปถึงนั่นแหละหมายความว่าตําแหน่งที่มีการอาบน้ําละหมาดนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เป็นเครื่องประดับของเขาหะดีษนี้เราว่ามุสลิมบันทึกโดยหม่ามมุสลิมวะอันอุมานอิบนอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดแล้วเขาก็มีการทำการอาบน้ำละหมาดอย่างดีขอรอญัตขอตอยาฮุมินญะซะดิฮิบาปของเขาเนี่ยก็จะออกจากร่างกายของเขาไปฮัตตาตะคุจามินตะติอัลฟาริฮีออกจนกระทั่งว่าออกมาจากใต้อะไรนะเล็บของเขาเนี่ยคือออกมาจากซอกเล็บของเขาหมายความว่าทุกน้ำทุกหยดที่ได้เขาทำการละหมาดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บาปที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยออกไปด้วยเพราะนั้นพี่น้องถ้าเราละหมาดแล้วเราก็ทำการละหมาดเนี่ยภาคผลที่เราจะได้แล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำงานลบล้างบาปให้กับเราแล้วในหะดีษนึงที่ถ้าหากว่าเราน่าจะได้อ่านกันนะคือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงความประเสริฐของคนที่ทำการละหมาดเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่บ้านอยู่ที่ชายแม่น้ำแล้วเขาก็ทำการอาบน้ำทุกวันวันละ5ครั้งท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าแล้วจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ในซอฮาบะห์มั้ยท่านนบีบอกเหมือนกันใครที่ทำการละหมาดก็เหมือนกันนะเขาก็จะไม่มีสิ่งสกปรกเหลืออยู่ในร่างกายเพราะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ทำบาปเนี่ยให้เราไปเช็คการละหมาดของเราเลยนะว่าการละหมาดของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเห็นถึงความประเสริฐของการที่เราได้ทำการอาบน้ำละหมาดและบาปมันจะออกไปจากร่างกายของเราพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีบาปหรือไม่มีเพราะท่านนบีได้บอกว่ากุลลุมเนี่ยอาดัมคอตเตาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดกันทั้งนั้นแหละว่าเราอาจจะมีความผิดพลาดในการทำผิดอะไรไปน้ำละหมาดของเรานี่แหละมันจะไปลบล้างบาปให้กับเรานะวะอันฮูก็คืออันอุซมานบินอัฟฟานได้บอกว่าเราไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดะอะมิละวุดูอีฮาซาฉันได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอาบน้ำละหมาดเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดของฉันอันนี้แหละซุมมะกอลมันตะวัดดะอะฮากะซาฮูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิคือท่านอุซมานบินอัฟฟานอานละหมาดพอเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกกับคนที่ฟังเขาอยู่เนี่ยนะบอกว่าฉันเห็นท่านนบีอานละหมาดแบบนี้แหละแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าใครก็ตามที่อานละหมาดแบบนี้กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิบาปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาจากบาปต่างๆของเขาเนี่ยจะถูกได้รับการอภัยโทษให้กับเขาวะกานัตซอลาตุฮูวะมัชยูฮูอิลัลมัสยิดนาฟิละแล้วการละหมาดของเขาแล้วการเดินของเขาไปสู่มัสยิดเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ให้เขาได้รับผลบุญไปด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเรานะครับในการที่ให้เราได้รับผลบุญเพิ่มพูนเข้ามาอีกหมายความว่าการละหมาดของเราการเดินของเราเนี่ยไปมัสยิดเราก็ได้ผลบุญเพิ่มพูนมาอีกฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมวะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن เวลาที่บ่าวมุสลิมได้ทำการอาบน้ำละหมาดฟะกอซะละวะจะฮะแล้วเขาก็ทำการล้างหน้าของเขาคอรอจะมินวะจิฮิฮิกุลลุคอติอะตินนะซะรออิไลฮาบิอัยนัยฮิมอัลมาตอนนี้เขาทำการล้างหน้าเขาเนี่ยทุกๆบาปก็จะออกมาจากใบหน้าของเขาตามที่เขาได้มองได้ด้วยกับสองตาของเขากับน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยเอามาอ่ะเคเดก็ตรัสเป็นมาหรือว่าพร้อมกับหยดสุดท้ายของน้ำฟาอีดากอซาลายาไดฮิคอราจามินยาไดฮิกุลลุคอตีอาตินกานะบาตชัตฮายาดาฮูมาอัลมาแล้วเวลาที่เขาได้ทำการล้างมือนะล้างมือของเขาเนี่ยบาปมันก็จะออกทุกบาปเนี่ยก็จะออกมาจากมือทั้งสองของเขาเป็นอะไรฮะเป็นบาปที่มือของเขาได้สัมผัสออกมาเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มันได้ไหลออกมาเอามาเคเรกอตรอติลมาหรือว่าเหมือนกับมันออกมา
จนกระทั่งหยดสุดท้ายของน้ำที่ออกที่ไหลจากเมืองเข้าไปฟาอิดากอสลาริจลาฮิคอราจัตกุลลูคอติอะตินมาชัตฮาริจลาฮุมอัลมาแล้วเวลาที่เขาได้ทำการล้างเท้าทั้งสองของเขาเนี่ยทุกบาปที่เขาได้เดินไปด้วยกับสองเท้าของเขาเนี่ยมันก็จะออกไปบาปมันก็จะออกไปเหมือนพร้อมกับน้ำหรือพร้อมกับหยดสุดท้ายของน้ำหมายความว่าไงไม่ต้องหมายความว่าเวลาที่เราทำอะไรผิดเนี่ยแน่นอนนะสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือมือแล้วก็เท้าแล้วก็ใบหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นการมองการฟังแต่เวลาที่เราทำการละหมาดท่านนบีได้บอกว่าบาปมันจะออกไปจากมือของเราเหมือนกับที่น้ำมันจะออกไปยันน้ำหยดสุดท้ายที่ได้ออกไปเลยเนี่ยฮัตตายัครูจุนากียันมินัดดุนูบจนเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีบาปเหลืออีกเลยเพราะนั้นพี่น้องฮะเพียงให้การละหมาดจะเป็นสิ่งที่ทำการลบล้างบาปให้กับเราเพราะว่ามุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมวะอันฮุคืออันอบีฮุไรเราะห์อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตัลมักบะเราะห์อบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปที่มักบะเราะห์ไปที่กุโบและแน่นอนว่าท่านนบีไปที่กุโบเนี่ยก็คือกุโบบะกียะฟะกอลท่านนบีได้บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมินมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนเป็นการให้สลามนะให้สลามกับดารกอมมุอ์มินีนโอ้บ้านของกลุ่มชนมุอ์มินวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนและแท้จริงเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ตาลาทรงประสงค์เนี่ยเราจะไปพบกับพวกเจ้าวะดิตตุอันนากอดรอไอนาเอควานานาฉันได้มีความรักมีความหวังมีความอยากนะมีความหวังว่าฉันจะได้เห็นพี่น้องของพวกเรากอลูอาวาลัสนาเอควานะกะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านนบีได้บอกว่าหวังว่าเราจะได้เห็นพี่น้องของเราหมายความว่าท่านนบีหมายความว่าอยากจะได้เห็นในโลกดุนยานี่แหละซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่าเอาแล้วพวกเราล่ะเราไม่ใช่พี่น้องของท่านเหรอกอลอันตุมอัสฮาบีพวกเจ้าเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของฉันวะอิควานูนาอัลลซีนะลัมยะตูบะดและพี่น้องของเราเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้มาก็หมายความว่าคนในรุ่นหลังจากนี้กอลูไกฟะตะอะริฟุมันลัมยะติบะดุมินอุมมะติกะยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่าแล้วท่านจะรู้จักได้ยังไงว่าคนที่มาหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีท่านนบีก็เลยบอกว่าอะรออัยตะลาอันรอจุลันลาฮุคัยลุนกุรรุนมุฮัจญะละบัยนะฎอฮรอยคัยลินดูฮุมมินบุฮท่านนบีก็เลยบอกว่าเจ้าเห็นมั้ยว่าถ้าหากว่าชายคนนึงเนี่ยเค้ามีม้าที่เป็นม้าที่ใบหน้าเป็นสีขาวอ่ะคือม้าเนี่ยส่วนน้อยนะที่หน้าจะเป็นความจะมีความขาวออกมานะมุฮัจญะลีนแล้วก็เท้าก็มีสีขาวใบหน้าวะฮะไรไคเลนดูฮูมินบูฮูมินแล้วก็ตรงหลังของม้าเนี่ยเป็นสีดำนะแล้วก็ไม่มีสีอื่นปนเลยนอกจากสีดำตรงหลังเนี่ยนะอะไรอาริฟุคอยละถามว่าแล้วคนคนนั้นจะไม่รู้จักม้าของเขาเหรอครูท่านนบีอธิบายให้เราได้เห็นภาพเลยนะว่าถ้าชายคนหนึ่งที่ซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะว่าท่านนบีจะรู้จักได้ยังไงประชาชาติของท่านที่มาหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าเจ้ามีม้าที่หน้าผากหน้าเนี่ยมีตาขาวสีขาวและเท้าก็สีขาวแล้วหลังเนี่ยเป็นหลังสีดำโดยที่ไม่มีสีอื่นปนแล้วเจ้าจะรู้จักม้าของเจ้ามาเข้าม้าตัวนั้นเนี่ยเป็นม้าที่ชัดเจนจำแนกจากม้าอื่นได้อย่างชัดเจนกอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าเราต้องรู้แน่นอนโอ้รอซูลของอัลลอฮ์กอลฟะอินนะฮุมยะตูนะกุรรอนมุฮัจญะลีนะมินัลวุดูท่านนบีก็เลยบอกว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็คือประชาชาติของฉันเนี่ยพวกเขาจะมาในวันกิยามะห์เนี่ยมาในสภาพที่กุรรอนมุฮัจญะลีนมินัลวุดูที่มีสัญลักษณ์สีขาวชัดเจนมาในร่องรอยของการอำนาจละหมาดวะอานาฟารอตุฮุมอะลัลฮาวดแล้วฉันก็จะเป็นผู้ที่ไปเจอกับเขาที่โหดที่บ่อน้ำนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมวะอันฮุก็คืออันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอบูฮุไรเราะห์ได้บอกอีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลาอะดุลลุกุมอะลามายัมฮุลลอฮุบิฮิลคอฏายาวะยัรฟะอุบิดะเราะญาตฉันจะบอกพวกเจ้าเอาไหมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปใ
และอัลลอฮฺตะอาลาจะยกระดับความดีขึ้นให้อีกกอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเอาสิโอ้รอซูลของอัลลอฮ์กอละอิสบากุลวุดูอะลัลมะกาเรียท่านนบีก็เลยบอกว่าอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ในตอนที่อะลัลมะกาเรียคือในตอนที่มันยากลำบากอย่างเช่นในตอนที่มีความหนาวเหน็บวะกัสรอตุลคุตออิลัลมัสยิดแล้วก็การมีการก้าวเดินให้เยอะๆในการไปมัสยิดวันเตรอรุสศอลาติบะอ์ดัสศอลาแล้วการรอละหมาดหลังจากละหมาดเสร็จแล้วหมายความว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้รอละหมาดได้รับผลบุญฟะดาลิกุมุรริบาตุฟะดาลิกุมุรริบาตุท่านนบีได้บอกว่าอันนี้เนี่ยคืออัรริบาตุคือสิ่งที่มีความปรารถนาอันนี้คือสิ่งที่มีความปรารถนาหมายความว่าเป็นสิ่งที่เจ้าจะต้องมีความปรารถนาในการที่อยากจะได้สิ่งนี้อันนี้ได้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมวะอันอบีมาลิกอันอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูมาลิกได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัตตุฮูรชัตรุลอีมานอัตตุฮูรก็คือการทำความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะวันหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการทำความสะอาดและหนึ่งในความสะอาดนั่นก็คือการอ่านละหมาดหะดีษต่อมานะหะดีษสุดท้ายในบทเรื่องความประเสริฐของการละหมาดนี้ก็คืออันอุมารอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลมามินกุมมินอะฮัดยะตะวัดดะฟะยับลุกอาวฟะยัสบิกุลวุฎูซุมมะยะกูลأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทำการอ่านละหมาดแล้วเขาก็อ่านละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยเสร็จสมบูรณ์จากการละหมาดนะแล้วเขาก็กล่าวดุอาต้นนี้أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله พี่น้องอ่านละหมาดอย่างสมบูรณ์แล้วอ่านดุอาที่ดุอาเขียนไม่เกิน1บรรทัดเนี่ยว่า أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ท่านนบีได้บอกภาคผลสำหรับคนที่อ่านละหมาดอย่างสมบูรณ์แล้วก็อ่านดุอาต้นนี้เนี่ยก็คือฟูติฮัตละฮูอับวาบุลญันนะติสซะมานียะห์ประตูสวรรค์ทั้ง8เนี่ยจะเปิดให้กับเขายัดโคลูมินไอยิฮาชาแล้วเขาอยากจะเข้าประตูไหนก็ได้อิหม่ามติรมิซีได้เพิ่มในสำนวนอิหม่ามติรมิซีนะว่าอัลลอฮุมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตตะฮิรีนในดุอาที่เราอ่านนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทําให้เราเป็นหนึ่งในคนที่มีการตอบัตตัวนะและขอพระองค์ทรงให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มุตตะฮิรมุตตะฮิรินที่ทำความมีความสะอาดนะและนี่คือการที่อิหม่ามติรมิซีได้รายงานหะดีษที่มีสำนวนนี้เข้ามาด้วยเพราะนั้นดุอาที่เราจะอ่านก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตตะฮิรินตามการเพิ่มของรีวายะห์ของอิหม่ามติรมิซีส่วนถ้าใครจะอ่านในรีวายะห์ที่มุสลิมได้บันทึกมาเพียงแค่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นพี่น้องครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราในการที่เราทำการอ่านละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครบทุกการอ่านละหมาดของเรานะอย่าให้มีการบกพร่องแล้วทำการอ่านขอดุอานะหลังจากที่เราอ่านละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประตูสวรรค์ทั้ง8เนี่ยเปิดให้กับเราแล้วเราอยากจะเข้าประตูไหนก็เข้าประตูสวรรค์เลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ได้เรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติและขอให้เราเป็นหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประตูสวรรค์เนี่ยเปิดให้กับเราและให้เราได้เข้าไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์